ุนข่าวโดยปัทมันแรกตีน้อยไม่มาอีกเหรอก็คงหล่อรองเท้าเก่าของพี่มันไงกระเป๋าละกระเป๋ากระเป๋าก็ต้องของพี่แล้วเสื้อเรียนล่ะก็ต้องของพี่ไม่ใช่เสื้อพี่เสื้อพ่อพ่อเป็นศิษย์เก่าพ่อเป็นเพื่อนสนิทกับผู้อำนวยการด้วยโอโม่ขาวเด่นไม่กลัวหมองรับสิทธิพิเศษ Back to School กับร้านค้าที่ร่วมรายการถึง27พฤษภาคมนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนางสาอรุณีพูนแก้วรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยนายอภิวุฒิพรพุทธิพันธ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเปิดและส่งมอบอาคารห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับโรงเรียนเนินพิทยาคมตำบลมันโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีว่าที่ร้อยโทณัฐพงศ์พรพุทธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมันโคกนำส่วนราชการครูนักเรียนเข้ารับมอบนางสาวอรุณีพูนแก้วอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าเพื่อเทิดพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงรวมถึงสถาบันการศึกษาและสาธารณชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นการพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนในอนาคตทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงได้จัดทำห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยตั้งเป้าให้ครบ10โรงเรียนทั่วประเทศในปีนี้สำหรับห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติจะมีมุมนิทรรศการที่แสดงวิวัฒนาการและข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกอาเซียนรวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านมุมฉายสื่อภาพและเสียงที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายซึ่งเหมาะกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่จะเข้าไปศึกษาความรู้ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการช่วยกระตุ้นความรู้แก่นักเรียนและเยาวชนให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์จากอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้อย่างเต็มที่ที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเจริญพระชนมายุครบ5รอบนะคะในเดือนเมษายนปีนี้นะคะประกอบกับในปีนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราจะเป็นปีสุดท้ายที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็เลยเกิดความคิดที่จะทำขึ้นมาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติขึ้นมานะคะโดยเราตั้งใจจะทำเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนนะคะเราก็เลยคิดถึงห้องสมุดขึ้นมานะคะก็เลยเป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรตินะคะเราตอนแรกเราตั้งใจจะทำ4โรงนะคะแต่ว่าพอทำไปแล้วก็มีเสียงเรียกร้องมากเราก็เลยเพิ่มเป็น10โรงในปีนี้นะคะที่โรงเรียนเนินพิทยาคมนี้เป็นโรงที่2โรงแรกเราเพิ่งมอบไปสักเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะที่เพชรบุรีนะคะแล้วเราก็จะทำอีก8โรงให้ครบก่อนเดือนตุลานี้นะคะในปีงบประมาณนี้ก็อยากจะเรียนว่าประชาคมอาเซียนก็ดีประชาคมการเมืองและสังคมประชาคมสังคมวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองอาเซียนทุกคนตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าท่านจะเป็นชาวบ้านที่อยู่กับบ้านนะคะเป็นแม่บ้านเป็นข้าราชการเป็นประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะคะเพราะว่าในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรองรับให้มากที่สุดต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็พยายามทำความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อที่ว่าจะใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนให้ได้อย่างเต็มที่ค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับโดยท่านรองอธิบดีนะครับท่านอรุณีพูนแก้วนะครับซึ่งได้มาทำพิธีมอบส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติของพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีเนี่ยซึ่งในวันนี้นั้นเป็นที่ปลื้มปิติและก็ยินดีสำหรับชาวตำบลมันโคกและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตรงนี้
สำคัญแล้วโอกาสต่อไปในการสนับสนุนจากทางท่านอบต.ที่จะมีกับห้องสมุดนี้หรือแม้แต่การที่จะดูแลรักษาเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเสริมตรงนี้ก็ต้องมีการต่อยอดครับเพราะว่าตรงนี้ต้องมีการติดตามเพราะตรงนี้เป็นแค่เพียงแค่เริ่มต้นในครั้งแรกเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปเนี่ยทางองค์การตำบลโคกเนี่ยก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้อย่างเต็มที่ครับทราบว่าจะเปิดกว้างให้กับคนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ท่านครับก็ทางโรงเรียนวิทยาคมนะครับซึ่งผมเองนั้นเป็นประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนี้ผมเองก็มีความยินดีแล้วก็อยากจะให้ทางลูกๆหลานๆและพี่น้องประชาชนชาวบ้านโคกและตำบลใกล้เคียงนั้นได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดแห่งนี้ครับท